ไปดูภารกิจการเยือนจีนวันสุดท้ายนะคะของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ปิดท้ายเนี่ยด้วยการหารือทวิภาคีกับป,ประธานาธิบดีสีจิ้นผินนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตลอดทั้งวันมีการพบปะกับนักลงทุนนักธุรกิจหลายกลุ่มทีเดียวเชิญชวนมาลงทุนในไทยนะคะโดยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกด้านต่างๆรวมทั้งจะดูแลด้านการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยด้วยค่ะ เวทีการหารือที่นายกรัฐมนตรีนะคะไปพบปะกับนักธุรกิจเมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่ไปงาน Thailand China Investment Forum ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีการสื่อสารบอกว่าไทยจีนถือเป็นพี่น้องกันประกาศเปิดกว้างเชิญชวนนักลงทุนและผู้มีทักษะสูงจากจีนให้เข้ามาลงทุนและทำงานในประเทศไทยและพรออ้อมอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านจากนั้นค่ะไปร่วมงานส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ8พันธมิตรชั้นนาของจีนค่ะ ซึ่งก็มีทั้งบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์สายการบินแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์สำนักข่าวแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ไทยก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ยืนยันจะดูแลนะักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่ให้มีความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนอกจากนี้นะครับท่านนายกยังได้พบกับผู้บริหารบริษัทเอกชน4รายครับได้แก่ i f e n e r g y ซึ่งเป็นบริษัทแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนใจตั้งโรงงานในไทยครับ Huawei ครับบริษัทด้านโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจรซึ่งอันนี้ก็ยินดีร่วมมือกับไทยในการพัฒนาและสนับสนุนให้ไทยเป็นฮับด้าน AI บริษัท CGDS นะครับในการดำเนินธุรกิจด้าน Cloud Service ก็คือระบบคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายออนไลน์และก็ Data Center และบริษัท t e n c e ซ t นะครับซึ่งมีธุรกิจด้านของดิจิทัลครับส่วนการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีการพูดคุยถึงความร่วมมือ3ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจโดยทั้งสองประเทศค่ะจะเพิ่มพูนการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดอุตสาหกรรมสีเขียวของไทยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการแลมบิชนะคะซึ่งตอนนี้เองก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวจีนไม่น้อยทีเดียวค่ะ รวมถึงหารือทางด้านการท่องเที่ยวค่ะไทยเองได้ออกนโยบายวีซ่าฟรีชั่วคราวสําหรับชาวจีนด้วยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นส่วนด้านความมั่นคงค่ะจีนยืนยันที่จะร่วมมือกับไทยในการปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติแล้วก็ธุรกิจที่ผิดกฎหมายรวมทั้งแก้ไขปัญหาอาญากรรมทางไซเบอร์ปัญหาคอเซ็นเตอร์การพนันออนไลน์การค้ามนุษย์รวมถึงยาเสพติด ซึ่งการหารือทวิภาคีกับรประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ถือว่าเป็นการหารือปิดท้ายภารกิจการเยือนจีนก่อนที่นาะยกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางต่อไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับครั้งที่หนึ่งค่ะ